สวัสดีค่ะอีสานพาร์ตี้ในอเมริกาจ้ามื้อนี้กินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นซั่วพักคืออยากกินแบบหั่นพักแล้วก็สดๆกินกับน้ำข้าวปุ้นนั่นเองจ้าโอ้ยมื้อนี้กินข้างนอกอีกแล้วโอ้ยกล่องสั่นเดียงดึงเดียงดึงพื้นบ่ซ่อมกันมันได้หมูข้นกันเด้อค่ะข้นกันค่ะคืออยากกินแบบนี้เนาะอยากกินแบบปกติสิกินแยกพักกับข้าวปุ้นมื้อนี้คือเป็นฟิลแบบฟิลอยากสดน้ำปลาแดกนัวกินกับผักหั่นเนาะจ้ะเนาะเป็นยังไงจ้าสบายดีบ่จ้าสบายดีชุดผู้ทุกคนอยู่เนาะมาจ้านำกันเลยมื้อนี้กินข้าวปุ้นซั่วผักนี่ล่ะแซ่บๆมื้อนี้ล่ะบ่มีบักแตงค่ะมีบักแตงเนาะว้ายฟินเลยมาจ้าถ้าจำบ่ได้มันเคยเป็นถ้วยแบบเนี้ยน่ากินมากอย่างท่านพักสวยๆนะแซ่บครับนุ้ยให้น้ำยาขับปุ่นแซ่บครับเห็นแบบง่ายน้ำยาขับปุ่นปากกระป๋องขอให้มีปลาแดกก็รอดแล้วความจริงนะบ่มีเสียงข้าวปุ้นอะ แต่ว่าใส่ผักกินราดน้ำปลาแดกนัวๆก็แซ่บเลยนะสุดเลยความนัวสูตรปลาแดกอยู่ใน Facebook ด้วยจ้ะสูตรนี้นัวอีหลีแต่ว่าต้องเป็นปลาแดก3อย่าง3ขวด3ชนิดสำหรับคนไก่บ้านนะจ๊ะลองตัวเมืองทันมาคนอยู่เมืองไทยอ่ะจังใส่3ยี่ห้อนี่ผสมกันเนี่ยจังใดก็นัวจ้ะตามที่หนูลงไว้ให้ใน Facebook ด้วยจ้ะแล้วก็บ่เหม็นเหี้ยน้ำเวลาต้มแล้วก็สะอาดน้ำเพราะว่ายี่ห้อที่หนูโพสลงไปน่ะคือเขามีขายอยู่ที่ตลาดไทยด้วยจ้ะอยู่นี่เขานำเข้าแบบยังถูกกฎหมายของพันธุ์ไทยนรสิงห์ยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องได้มาตรฐานแล้วมันก็ต้องสะอาดย่าเผามากินเผาถือแต่ประเด็นคือว่าแบบประเด็นอันนี้ไม่ใส่เพราะว่าเฮ็ดเองนี่แหละเนาะน้องเห็นมึงได้ยังนัวหลายสุดเนี่ยเส้นข้าวปุ้นบ่ได้กินแล้วเนี่ยกินแต่ผักแดดแห้งมันเนี่ยพี่พลอยบุญเดือนซีกินข้าวปุ้นแล้วแห้ง
มันพเวทนั่นแหละเนาะนี่ขอบคุณที่แม่เฮ็ดน้ำยาแซ่บรสชาติคือย่ายสวยทำเองเลยเนี่ยหลอกฝีมือแม่มาเป๊ะเลยความนัวของปลาแดกเนื้อยองจะคล้องเจียบเดี๋ยวก่อนโตน้ำแดงเฮี้ยวบ่อยบุกกินหอดเสียงเขาปุ่นมาเฮ้ยกินถ้าพักนัวต้องไปซื้อบักแตงมากซื้อบักแตงมากแล้วเอาน้ำยาขปุ่นราดเนาะกรอบกรอบแตงกรอบกรอบหวานเนาะแล้วก็พ่อน้ำปลาแดกเข้าไปเซนไม่ต้องกินร้ายเซนต้องเป็นแป้งมันหวานเน้นผักน้ำปลาแดกเพื่อความนัวเบื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวจะตอนขอปุ่นผักเบื่อแล้วจะเช้ากินช่ำนี่ล่ะมากินยั่วแล้วก็ไปให้เก้าแล้วก็ยูดีไม่ห้างทุกคนยังไงกับพ่อการคลิปนานะคะเนาะสวัสดีค่ะ